เอาขึ้นเหนือกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้สถานการณ์ฝุ่นเรียกได้ว่ายังสาหัสก็ว่าได้นะคะวันนี้ที่เชียงใหม่เห็นบอกว่าค่าฝุ่น PM2.5 เยอะมากๆขณะเดียวกันครม.สัญจรวันนี้อยู่ที่พะเยาอ่ะเดี๋ยวได้ติดตามสถานการณ์กันด้วยนะคะเอาเรื่องของฝุ่นก่อนค่ะเช้าวันนี้นะคะรายงานจากกรมควบคุมมลพิษค่ะบอกว่าค่า PM2.5 สะสม24ชั่วโมงตั้งแต่8โมงที่ผ่านมาพบว่าที่พะเยาซึ่งมีการประชุมครม.สัญจรวันนี้ PM2.5 โซนแดงนะคะ 99.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนที่เชียงใหม่ค่ะ PM2.5 ที่นั่นยังคงวิกฤตหนักโซนแดงเกือบทุกพื้นที่ครับแผนที่เชียงใหม่โดยเฉพาะที่ตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาว PM2.5 157.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโอ้โหสูงมากค่ะทะลุ100ไปกี่วันนี่ไม่ได้นับแล้วนะคะครับโดยข้อมูลการรักษาพยาบาลด้านโสตศนาสิกวิทยาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนมีผู้ป่วยที่มาหาคุณหมอแล้วบอกว่าเลือดกำเดาไหลโดยไม่ทราบสาเหตุเพิ่มขึ้น2เท่าในผู้ป่วยปกติแล้วก็พบว่าผู้ป่วยที่มีโรคร่วมจะมีอาการหนักกว่าคนอื่นๆซึ่งน่าเป็นห่วงค่ะฝุ่นควันนี่คือมีผลกระทบโดยรวมต่อสุขภาพเราทั้งหมดนะคะแต่สำหรับในเรื่องของเลือดกำเดาไหลเนี่ยค่ะเราก็คงต้องแยกก่อนว่าเป็นแบบเลือดกำเดาไหลชนิดที่แบบเป็นปริมาณมากหรือว่าปริมาณน้อยค่ะคือถ้าเกิดว่าเลือดกำเดาไหลมากๆเนี่ยค่ะอันนี้โอกาสคนไข้จะมีการสูญเสียเลือดมากค่ะหรือว่าในกรณีที่เขามีพยาธิสภาพในช่องจมูกอย่างเช่นเป็นก้อนเนื้องอกเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่ามันอันตรายค่ะแต่โดยทั่วไปที่ถ้าเป็นจากฝุ่นนะคะเลือดกำเดาไหลเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของน้ำมูกปนเลือดนะคะอาจจะไม่ได้ไหลออกมาเป็นหยดๆค่ะแต่ว่าก็มีบางรายเหมือนกันที่ออกมาเป็นหยดๆเหมือนเป็นเลือดสดค่ะแต่โดยทั่วไปที่เจอเนี่ยจะเป็นลักษณะของน้ำมูกปนเลือดโดยทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนิการุ่งโรจน์วัฒนสิรินะครับหัวหน้าภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านยังระบุด้วยว่าปกติแล้วบริเวณเยื่อบุในจมูกคนเราเนี่ยจะมีเลือดมาเลี้ยงเยอะอยู่แล้วนะครับหากสูดเอาฝุ่น PM2.5 เข้าไปจะทำให้เกิดอาการอักเสบที่เยื่อบุในช่องจมูกแล้วมันจะไปกระตุ้นทำให้เลือดออกได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีโอกาสเลือดกำเดาไหลง่ายกว่าผู้ใหญ่นะครับบางคนเป็นมากห้ามเลือดไม่ได้เนี่ยมันเลือดก็จะไหลอยู่แบบนั้นนะครับก็ต้องใส่วัสดุห้ามเลือดเข้าไปในช่องจมูกเพื่อช่วยเลือดหยุดไหลเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ขอเตือนนะครับว่านอกจากเด็กเล็กอายุน้อยกว่า4ขวบแล้วหรือกลุ่มผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจแล้วนะครับกลุ่มคนท้องหรือตั้งครรภ์อยู่เนี่ยอันนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันเพราะถ้าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับมีการสูดดมฝุ่นเข้าไปมากๆก็มีโอกาสที่ทารกในครรภ์จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับค่ะทีนี้อัปเดตเพิ่มเติมภาพรวมนะคะของ PM2.5 ช่วงเวลา9โมงจากกรมควบคุมมลพิษพบว่ามากที่สุดอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ 162.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาก็คืออำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ 161.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 158.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน 130.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานครพบเกินมาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร1พื้นที่ก็คือที่เขตสัมพันธวงศ์นะคะสัมพันธวงศ์วันนี้ 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นโซนสีส้มส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ยังปริ่มๆแต่ยังไม่เกินนะคะอยู่ในโซนสีเหลืองค่ะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันนะครับ